ความรู้สึกแก่งแย่งชิงดีอัครทูตเปาโลเขียนไว้ว่าเราอย่าถือตัวอย่ายั่วโทสะกันแล้วก็อย่าอิจฉาริษยากันเลยนะคะในกาลาเทียบทที่5ข้อ26หัวข้อวันนี้เป็นเรื่องอิสระจากความรู้สึกแข่งแย่งชิงดีนะคะซึ่งมันตรงกันข้ามนะคะว่าอาจารย์เปาโลได้หนุนใจเราให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นในพระเยซูคริสต์จนเรามาถึงจุดที่สามารถรู้สึกพึงพอใจในตนเองแล้วก็มีความยินดีที่จะกระทำในสิ่งที่น่ายกย่องโดยไม่จำเป็นจะต้องคอยเปรียบเทียบกับคนอื่นเพื่ออวดตัวนะในกาลาเทียบทที่6ข้อ4ขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อเรารู้ตัวว่าเราเป็นใครในพระคริสต์เราก็หลุดพ้นจากความเครียดของการคอยเอาตัวมาเปรียบเทียบกันกับคนอื่นและการแข่งแย่งชิงดีกันและกันเพราะว่าเรารู้ว่าเราเป็นคนที่มีคุณค่าโดยไม่เกี่ยวกับผลงานหรือความสามารถดังนั้นเราสามารถทำอย่างดีที่สุดเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะเอาชนะใครอื่นใดเลยบ่อยครั้งที่มีคนมาถามข้าพเจ้าว่านะคะคุณรู้สึกยังไงกับคู่ครองของคุณที่ทำภารกิจในแบบเดียวกันกับที่กำลังทำอยู่นี้เสียงของข้าพเจ้านั้นออกอากาศในทางวิทยุแล้วก็ใบหน้าก็ปรากฏอยู่ตามสถานีต่างๆเขาจะเป็นคนที่ยืนอยู่บนธรรมะต่อหน้าคนทั้งหลายเขาจะเป็นคนที่ผู้คนมองเห็นแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงอีกนัยยะหนึ่งเขาจะเป็นจุดศูนย์กลางของงานภารกิจของเราดังนั้นคู่ของข้าพเจ้านั้นก็เป็นเพียงผู้บริหารซึ่งเป็นหน้าที่หนึ่งแต่ก็มีความสำคัญเป็นตำแหน่งที่ต้องอยู่เบื้องหลังงานของเขาเป็นงานที่ต้องอยู่หลังฉากอยู่เสมอมันไม่ได้ปรากฏตัวเหมือนกับงานของข้าพเจ้าที่น้องเคยประสบเหตุแบบนี้ไหมคะสถานการณ์ของเราคือว่าเป็นกรณีพิเศษเพราะตามปกติทั่วไปแล้วสถานการณ์มันตรงกันข้ามบางบ้านนั้นคู่ของบางคนก็มักจะอยู่ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางของงานธุรกิจมากกว่าส่วนอีกคนหนึ่งก็ต้องทำงานอยู่ช่วยเหลืออยู่เบื้องหลังแต่ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ในครอบครัวข้าพเจ้านั้นเรามีความมั่นคงมากกว่าที่จะมานั่งคิดว่างานไหนด้อยค่าหรือว่างานไหนโดดเด่นกว่างานไหนที่จริงแล้วเรากลับรู้สึกมั่นคงมากจนยอมเชื่อฟังพระเจ้าและสามารถช่วยเหลือกันและกันได้อย่างเต็มศักยภาพได้ในพระคริสต์เรารู้สึกพอใจในการทรงเรียกของตนเองแล้วก็ยอมช่วยเหลือกันและกันให้สามารถกระทำตามการทรงเรียกของพระเจ้าในชีวิตได้ซึ่งเป็นการทำให้การทรงเรียกของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราเองไปพร้อมๆกันด้วยแน่นอนการทรงเรียกและตำแหน่งของแต่ละคนนั้นมีความสำคัญพอๆกันกับการทรงเรียกของอีกคนหนึ่งเพียงแต่อาจจะไม่ค่อยได้ออกมาข้างนอกเช่นบางคนอาจจะอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ได้ออกหน้าออกตามากเท่ากับอีกคนหนึ่งแต่ในฐานะที่บางคนที่เป็นผู้บริหารองค์กรเขาต้องคอยกำกับมอนิเตอร์อยู่เบื้องหลังดูแลการเงินทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางแล้วก็อาจจะต้องเซ็นสัญญากับสถานีต่างที่น่าสนใจแล้วก็นำรายการเข้าไปสู่การนำเสนอเรื่องนั้นรวมทั้งต้องคอยกำกับดูแลที่อยู่เบื้องหลังให้บังเกิดผลดีและรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการเดินทางต่างๆทั้งหมดด้วยเมื่ออยู่ในที่ประชุมบางครั้งบางคนก็ชอบทำงานอยู่หลังโต๊ะนะเช่นอาจจะขายหนังสือแล้วก็คอยพูดคุยและหนุนใจกับคนนั้นคนนี้ที่คอยแวะผ่านไปมาเขาเจ้าเองเคยขอร้องนะว่าหลายครั้งให้คู่ของเขาเจ้านั้นได้มีส่วนมาช่วยกันบ้างเช่นอาจช่วยในการเทศนาแต่ว่าเขาก็ตอบเหมือนเดิมทุกครั้งว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาควรจะอยู่เพราะเขารู้ดีว่าเขาควรอยู่ที่ไหนและเขาจะอยู่ตรงนั้นต่อไปนั่นคือถ้อยคำของคนที่มีความมั่นคงและเป็นผู้ใหญ่แล้วจริงๆ
หลายครั้งคนก็ชอบถามว่าคุณรับได้หรอแต่เขาไม่จะตอบว่าอ๋อคือรับได้อยู่แล้วล่ะมันเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างเรามาแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทำหน้าที่หลายๆอย่างในองค์กรของตัวเองแต่ถ้าสรุปถึงบทบาทเขาจะมักจะพูดว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาให้เป็นเหมือนกับคนที่คอยปกป้องพันธกิจเป็นร่มที่คอยปกคลุมอีกทีนึงเพื่อจะพาผู้รับใช้พระเจ้าอาจจะเป็นผู้นำไปสู่จุดหมายปลายทางตามพระประสงค์ของพระเจ้าแล้วบางคนก็จะต้องคอยดูแลไม่ให้ถูกทำร้ายนะทั้งร่างกายและจิตใจต้องคอยปกป้องไม่ให้เจอปัญหาต่างๆที่ยุ่งยากพี่น้องวันนี้การทำงานของพระเจ้ามันมีทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังนะคะบางครั้งข้าพเจ้าอยากจะทำอะไรบางอย่างแต่ว่าทีมงานก็ไม่ได้อนุญาตให้ทำเพราะเขาเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ขาดสติปัญญาหรือไม่ก็ยังไม่ถึงเวลาอันเหมาะข้าพเจ้าต้องยอมรับว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะยอมตามใจโดยที่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เห็นด้วยแต่ข้าพเจ้าก็ได้เรียนรู้ว่าของประทานต่างๆของแต่ละคนนั้นมันทำให้เกิดความสมดุลในชีวิตและพันธกิจซึ่งเราทั้งหมดเป็นเจ้าของร่วมกันในตอนเริ่มแรกก็จะต้องมีการต่อสู้กับสถานการณ์แบบนี้อยู่สัก 2-3 ปีที่จริงมันก็อาจจะเป็นหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นกับหลายพันธกิจนะคะแต่พระเจ้าทรงสำแดงให้เราเห็นว่าพระเจ้าได้ของประทานในการสอนพระวจนะแก่บางคนแล้วก็บางคนนะคะพระเจ้าก็เรียกให้เขายอมที่จะทำงานอยู่เบื้องหลังและดูเหมือนอาจจะแบบไม่ได้ออกนอกหน้าพระเจ้านั้นทรงยุติธรรมค่ะพี่น้องพระเจ้ามีแผนการมีการทรงเรียกมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความเป็นผู้ใหญ่มากน้อยแค่ไหนเมื่อข้าพเจ้าพูดถึงคนที่มีความสุขอยู่ตลอดเวลานั้นข้าพเจ้าหมายความตามนั้นจริงๆคนบางคนเป็นคนที่เพลิดเพลินเป็นสุขกับชีวิตอย่างเต็มที่ข้าพเจ้าเชื่อว่าความชื่นชมยินดีดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นเพราะการที่คนยอมเชื่อฟังพระเจ้าแล้วก็ไม่ได้พยายามดิ้นรนที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ได้เรียกให้เขากระทำเขาก็ไม่เลยก็เลยไม่เคยต้องไปชิงดีชิงเด่นกับใครเขาไม่เคยจะพยายามพิสูจน์ตนเองให้ใครเห็นว่าเขาเก่งเขาแน่วันนี้สิ่งที่สำคัญจงหยั่งรากของท่านลงอย่างมั่นคงในพระเจ้าสิ่งที่ข้าพเจ้ากำลังอธิษฐานขอเพื่อคุณตั้งแต่ตอนต้นของเรื่องนี้ก็คือว่าเพื่อว่าเมื่อท่านได้วางรากลงมั่นคงในความรักแล้วท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกันกับธรรมิกชนทั้งหมดมีความกว้างความยาวความสูงและความลึกนั้นเอเฟซัสบทที่3ข้อ17ถึง18เมื่อเราเป็นอิสระจากความรู้สึกที่ต้องคอยมาเปรียบเทียบกันเป็นอิสระจากการคอยชิงดีชิงเด่นกันกับคนอื่นพี่น้องคะในที่สุดเราก็จะเป็นอิสระที่จะช่วยเหลือคนคนนั้นหรือใครก็ตามให้ประสบความสำเร็จเมื่อเรารู้อย่างแท้จริงว่าเราคือใครเราก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราเพื่อพยายามพิสูจน์ให้ตัวเองและคนอื่นได้เห็นว่าเราดีหรือว่าเรามีคุณค่าคนหลายคนนะคะที่เขารับใช้พระเจ้าแล้วเป็นผู้ใหญ่เขารู้ว่าเขามีความสำคัญกับพระเจ้าดังนั้นการที่ใครในโลกจะยกเอาตำแหน่งของคนคนนั้นไปหรือมาเปรียบเทียบกันมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นสาระสำคัญเขาก็เชื่อว่าการตัดสินใจของหลายคนและการดำเนินชีวิตของเขาสามารถเป็นคำพยานที่ดีสำหรับหลายคนได้มีงานอยู่มากมายในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งมันจะสำเร็จลงได้ก็ต่อเมื่อเราแต่ละคนร่วมกันทำงานตามบทบาทแล้วก็ตามหน้าที่ซึ่งพระเจ้าทรงมอบหมายไว้สำหรับเราเท่านั้นขอให้เราทุกคนละทิ้งไปซะซึ่งความรู้สึกอิจฉาริษยาแก่งแย่งแล้วคอยชิงดีชิงเด่นและเอาตัวเปรียบเทียบกันและกันจงจำไว้ว่า
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาจากความรู้สึกที่มันไม่มั่นคงที่อยู่เบื้องหลังข่าวดีก็คือเราทุกคนสามารถหลุดพ้นจากความรู้สึกที่ไม่มั่นคงนี้ได้เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเป็นอิสระจากปัญหาเหล่านี้ซึ่งเป็นผลพวงของมันด้วยเช่นกันอิสยาห์บทที่54ข้อ17กล่าวไว้ว่าสันติสุขความชอบธรรมความมั่นคงชัยชนะอุปสรรคเป็นมรดกของบรรดาผู้รับใช้ของพระเจ้าซึ่งนั่นก็หมายความว่าส่วนหนึ่งในมรดกของเราในฐานะที่เป็นบุตรของพระเจ้านั้นก็คือความมั่นคงความรู้สึกมั่นคงมั่นใจขอให้เราเริ่มเอามรดกของเราออกมาใช้ได้แล้วในตอนนี้นะคะจงชื่นชมยินดีร่วมกันกับผู้อื่นแล้วก็เป็นสุขกับความพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ทั้งสันติสุขความอิ่มเอมใจและความชื่นชมยินดีที่เกิดจากการได้รู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราแค่ไหนและทรงเห็นว่าเรานี่แหละเป็นผู้ที่ชอบธรรมและมีคุณค่าโดยความเชื่อที่เรามีอยู่ในองค์พระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์พี่น้องคะจงอย่างรากลงอย่างมั่นคงแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในความรักที่พระองค์ทรงมีต่อคุณนะคะวันนี้ขอให้ท่านมั่นใจในความรักของพระเจ้าและการทรงสร้างของพระเจ้าในชีวิตของท่านนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ